بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปถึงชนิดต่างๆของคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีการแบ่งออกเป็น2ประการประการแรกคือซิฟาตดาตนั่นหมายถึงคุณลักษณะที่จะอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดนะครับเราได้ยกตัวอย่างกันไปแล้วในเบื้องต้นวันนี้เป็นชนิดที่2นั่นก็คือซิฟาตุลฟิอลหรืออัสซิฟาตุลอัฟอานนะครับซึ่งเป็นคุณลักษณะในด้านการกระทำของพระองค์ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระองค์พระองค์จะทรงกระทำการงานนั้นๆการกระทำนั้นๆเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับเชคฮาฟิซอัลฮากามีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านจึงตั้งคำถามข้อที่61บอกว่ามามิซาลุซิฟาติลอัฟอานมินัลกิตาบเชคจึงถามบอกว่าและอะไรคือตัวอย่างของคุณลักษณะในด้านการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานนะครับเชคกล่าวบอกว่ามิตรุกอลิฮิตะอาลาดังเช่นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงกล่าวว่าซุมมัสตาวะอิลัสซะมานะครับอัลลอฮฺตะอาลากล่าวบอกว่าแล้วพระองค์ก็อิสตาวะอิสตาวะแปลว่าขึ้นไปอยู่เบื้องบนอิสตาวะอิลาในอัลกุรอานจะใช้2คำใช้คำว่าอิสตาวะอิลากับอิสตาวะอาลาซึ่งทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกันนั่นหมายถึงอาลาหมายถึงอยู่เหนือหมายถึงเอร์ตาฟาอยู่เบื้องบนใช่ไหมครับฉะนั้นอัลลอฮฺจะอาลาจึงกล่าวบอกว่าอัลลอฮฺจะอาลาพระองค์ทรงอยู่เหนือชั้นฟ้าอยู่เหนือบัลลังก์ขององค์ซึ่งอัลลอฮฺจะอาลากล่าวเช่นนี้ในอัลกุรอานเนี่ยใช้คำว่าอิสตาวะเนี่ยโดยการทั้งหมด6ที่ด้วยกันดังนั้นการที่อัลเลาะห์ตะอาลาอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์อยู่เหนือฟ้าฟ้าเนี่ยเป็นอะไรพี่น้องเป็นคุณลักษณะในด้านฟิอลหรือการกระทําของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์ถัดมาอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าฮัลยันซูรูนอิลลาอัยยะตียะฮุมุลลอฮ์หรือพวกเขานะครับพวกเขาไม่ได้รอสิ่งใดนอกเสียจากรอการมาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวในอายะห์นี้คืออัยยะตียะฮุมุลลอฮ์นั่นหมายถึงการมาของอัลเลาะห์ตะอาลาที่มาด้วยกับความเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของอัลเลาะห์ฉะนั้นในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ยืนยันถึงคุณลักษณะที่ภาษาอาหรับเรียกว่าอัลอิทยานนะครับซึ่งเป็นคุณลักษณะในด้านฟิอลหรือการกระทําของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะมาในเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับและก็มาตามความเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์กล่าวอีกอายะห์นึงบอกว่าวะมากอดรุลลอฮ์ฮักกอกอดรีอัลลอฮ์บอกว่าและพวกเขามิได้ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแปลว่าพวกเขาไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พวกเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของพระองค์พออัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวัลอาร์ดูญะมีอันกับดะตุฮูยะมันกิยามะอัลลอฮ์บอกพื้นแผ่นดินนี้ทั้งหมดเมื่อได้ถึงมาถึงวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกำมันไว้กับดอตุฮูจะอยู่ในกำมือของพระองค์ทั้งหมดวัสซะมาวาตุมวัสซะมาวาตุมัตวียาตุมบียามีนและมาถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์ตะอาลาจะม้วนชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นลงมาด้วยกับมือขวาของพระองค์แสดงว่าในอายะห์นี้อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวถึงลักษณะในด้านการกระทำของพระองค์2ประการ1ก็คืออัลกอบการกำใช่ไหมครับ2อัตตอวีหรืออัตตอยหมายถึงการม้วนการดึงและทั้ง2คุณลักษณะนี้เป็น2คุณลักษณะที่ยืนยันถึงการมีมือทั้ง2ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในอัลกุรอานนั้นได้มีการกระทำหรือมีลักษณะของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ยืนยันถึงมือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมากถึง100กว่าอายะห์ด้วยกันอายะห์ถัดมาอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าวะมามะนะอะกะอันตัสจูดะลิมาคอลักตุ
บียาได้อัลลอฮฺตะอาลาถามญิบรีลบอกว่าและอะไรที่ทำให้เจ้าไม่ยอมที่จะสุญูดให้แก่สิ่งที่ข้าได้สร้างขึ้นมาด้วยกับมือทั้งสองของข้าฉะนั้นในอายะนี้อัลลอฮฺตะอาลาก็ยืนยันว่าพระองค์ทรงมีมือทั้งสองซึ่งเป็นมือที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งขององค์และเป็นมือที่สมบูรณ์และไม่เหมือนกับมือของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺตะอาลากล่าวบอกว่าวะกะตะบะนาละฮูฟิลอัลวาฮิมินกุลลิชัยและเราได้บันทึกกะตะบะนาและเราได้บันทึกในแผ่นจารึกถึงทุกสิ่งแสดงว่าอายะนี้อัลลอฮฺตะอาลาก็ได้ยืนยันถึงคุณลักษณะอีกประการหนึ่งของพระองค์คือการจดบันทึกอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺตะอาลากล่าวบอกว่าฟะลัมมาตะจัลลาร็อบบุฮูลิญญะบะลิจะอะละฮูดักกะแล้วเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาเผยแล้วอัลลอฮฺตะอาลาประจักษ์ให้แก่ภูเขานั้นตอนไหนพี่น้องตอนที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺว่าอยากจะเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอะไรเจ้าจะไม่มีทางเห็นข้าในดุนยาแต่ถ้าหากว่าภูเขานี่มันสามารถที่จะทนทานได้เนี่ยเจ้าจะเห็นข้าแต่เมื่ออัลลอฮฺตะอาลาเผยนั่นโดยกับรัศมีและความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทำให้ภูเขาเนี่ยสั่นไหวและมันก็ทลายลงใช่ไหมครับแสดงว่าในอายะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันถึงคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอีกอายะห์นึงอัลลอฮฺตะอาลากล่าวบอกว่าอินนัลลอฮะยะฟะอลุมายะชาแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นหมายความว่าการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นคุณลักษณะในด้านเฟะหรือในด้านการกระทำของพระองค์นั้นพระองค์จะทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์จะทรงกระทำในเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์และกระทำในสิ่งที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของการเป็นพระเจ้าและเหมาะสมกับความสูงส่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองดังนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺตะอาลาทั้งหลายครับหากว่าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงหากว่าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺตะอาลาอย่างถูกต้องแล้วเราก็เราจะต้องศรัทธาต่อสิ่งที่พระองค์ได้ทรงยืนยันเอาไว้ในอัลกุรอานด้วยกับคำพูดของพระองค์เองยืนยันตามสิ่งที่ท่านรอซูลได้ยืนยันได้ศรัทธาตามสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เชื่อและได้ศรัทธาและนี่แหละคือหลักความเชื่อมั่นที่ถูกต้องและก็ปลอดภัยและเป็นหลักความเชื่อมั่นที่จะทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอพระทัยในตัวของพวกเราศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัม